พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่10ข้อที่17บันทึกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกำลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงียบพระกันฟังถ้อยคำของเขาข้อคิดจากพระวจนะพระพรสำหรับคนใจอ่อนสุภาพ 1. พระเจ้าทรงฟังความปรารถนาของเขาพระองค์ไม่เพียงฟังเสียงที่ออกจากปากแต่ทรงฟังเสียงที่ออกจากใจของเขาด้วยความปรารถนาความต้องการแม้ไม่ได้อธิษฐานขออย่างเป็นทางการพระเจ้าก็ทรงทราบ 2. พระองค์จะทรงเสริมกำลังใจของเขาเพราะใจของเขากับใจของพระเจ้าเป็นใจแบบเดียวกัน 3. พระเจ้าจะทรงเงี่ยพระกันฟังถ้อยคำของเขาพระองค์ตั้งใจฟังสนใจฟังสิ่งที่เขาได้พูดออกมาขอพระเจ้าอวยพรค่ะ